มีรถเข้ามา1ขบวนนะครับโอ้กลางขาตั้งกล้องไม่ทัน8:28 นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่13มิถุนายน2565เราอยู่ที่สถานีบางซื่อเก่านะครับจุดเดิมที่เคยเป็นสถานีบางซื่อจุดนี้ก็จะมองเห็นสะพานดำนะครับที่รถไฟผ่านเข้ามาพอดีแต่ตอนนี้เราจะเห็นรถไฟเข้ามาแล้วดูทรงน่าจะเป็นรถเปล่าๆนะครับดูทรงเฉยๆตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วฮะอันสตอมยุบ4404อันสตอม4404ทำขบวนเปล่าครับไม่เปล่านะครับข้างหน้าไม่ได้ติดป้ายเลย3ตู้แอร์ข้างหน้าข้างหลังติดกรุงเทพเด่นชัยขบวน111มา8:30เลยเหรอเนี่ยจริง7:00 กว่าขบวนกรุงเทพเด่นชัยก็น่าจะมาแล้วนะมีปาร์คไว้8:30แล้วเข้าสถานีบางซื่อแล้วนะฮะขบวนแรกของวันนี้กรุงเทพเด่นชัยน่าจะล่าช้านะออกจากต้นทางล่าช้าเราเทียบชันชลาที่3หรือ2เทียบชันชลา2บางซื่อนะครับรับผู้โดยสารแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปนี่เป็นสายสีแดงนะครับวิ่งจากด้านหลังเข้าตัวอาคารสถานีกลางเป็นบรรยากาศที่บริเวณชุมทางบางซื่อนะฮะตอนนี้ชานชาลา4นะฮะมี1ขบวนจอดรออยู่นะครับเป็นดีเซลรางขบวนชานเมืองนะครับรถชานเมืองก็ยังจอดอยู่ยังไม่ออกมาสักที8:35ขบวนเด่นชัยออกไปแล้วนะฮะกรุงเทพเด่นชัยส่วนชานเมืองนั้นก็ยังจอดน่าจะใกล้ออกมาแล้ววันนี้มายืนอยู่ในร่มเงาของถังน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นป้อมสำหรับปิดเปิดรถที่จะผ่านแยกนี้นะฮะนี่ครับแยกนี้คือรถจะได้ตัดผ่านนะครับในอนาคตเนี่ยแต่ตอนนี้ไม้กั้นยังไม่มานะฮะจุดนี้คือรถสามารถเลี้ยวเข้ามาที่สถานีบางซื่อได้เลยตอนนี้ยังมีแท่งบาริเออร์มากั้นไว้อยู่ต่อไปก็จะมีไม้กั้นนะครับสำหรับรถไฟผ่านแล้วก็ให้รถเลี้ยวข้ามได้เพื่อมุ่งหน้าเข้าสถานีบางซื่อโดยตรงได้เลยจากถนนเทิดดำรินะครับก็จะเข้ามาตรงนี้แต่ตอนนี้คือมีแค่ตั้งป้อมกับถังน้ำไว้นะฮะยังไม่
ติดตั้งอุปกรณ์อื่นพวกเครื่องกั้นสัญญาณไม้กั้นสัญญาณไฟยังไม่มาแต่ว่ากันยายนนี้ก็จะเปิดรถไฟทางไกลที่สถานีกลางบางซื่อแล้วจะทันไหมจะทำหรือว่ายังจะปิดไว้อย่างนี้อยู่ก็ดูกันต่อไปครับดีเซลรางน่าจะเคลื่อนตัวแล้วมาแล้วยังไม่เคลื่อนนะเหมือนจะเคลื่อนตัวเลยแต่ไม่เคลื่อนค่อยแต่ไม่ออกสักทีขยับทีละนิดเข้ามาชิดทีละหน่อยเราจะเห็นไอความร้อนนะครับพุ่งขึ้นมาแผ่รังสีมากขณะนี้รถมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่กรุงเทพลบบุรีคันแรกหนึ่ง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 โอ้หนึ่ง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 มาด้วยหนึ่งหนึ่งสามสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งศูนย์เก้ากรุงเทพลบบุรีครับโอ้เจอแต่ถังนะฮะนี่นะถังน้ำที่ว่ามาตั้งอยู่ตอนนี้รถกำลังเข้าสะพานดำเราต้องปิดท้ายด้วยคันนี้ครับอาร์สตอมสี่หนึ่งสี่ห้าครับหัวเปล่าครับอาร์สตอมสี่หนึ่งสี่ห้าผ่านไปแล้วแล้วเราก็จบคลิปด้วยคันนี้แหละครับกลับแล้วเขาห้ามถ่ายสวัสดีครับ